คุณเคยสงสัยไหมว่าซับวูฟเฟอร์ซินิม่าซีรีส์เชื่อมต่อกับลำโพงพาวเวอร์ได้ไหมคำตอบคือได้และไม่ได้รุ่นที่ทำไม่ได้คือรุ่น400และ600ส่วนรุ่นที่ทำได้คือ800และ 1,200 สังเกตที่ด้านหลังซินิม่า600และ400จะไม่มีช่องอินพุตรุ่นนี้เลยซินิม่า800และ 1,200 เตรียมลำโพงพาวเวอร์และซับวูฟเฟอร์ให้พร้อมหยิบสายซับวูฟเฟอร์ขึ้นมาและเสียบเข้าช่องซับเอาของลำโพงพาวเวอร์สังเกตด้านหลังซับจะแสดงไฟสีน้ำเงินหลังจากนั้นเสียบสายสัญญาณเข้าช่องอินพุตสังเกตไฟสัญญาณจะเป็นสีเขียว